ในช่วงนี้คุณสันติสุขค่ะครับไปดูความเห็นของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องหลายเรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องเหตุระเบิดเรื่องปัญหาภาคใต้เรื่องต่างๆนานาเนี่ยจริงป่ะก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีไม่ลอยตัวไอ้สัมภาษณ์หลายเรื่องทุกเรื่องไม่รู้เรื่องเลยขอไปหัวเราะนิดนึงนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็พูดหลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องพวกนี้นายกก็บอกว่ารัฐบาลยินดีและพร้อมรับฟังพูดคุยทุกฝ่ายไม่มีการแยกสีพร้อมให้ทุกฝ่ายแสดงออกอย่างเต็มที่บนเวทีที่ถูกต้องให้สภาเป็นกลไกในการพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบหรือลอยตัวทำหน้าที่อย่างเต็มที่คือพูดไปเนี่ยท่านผู้ชมฟังไปก็ต้องนึกตามพฤติกรรมจริงๆด้วยนะครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคนไทยแล้วเนี่ยถอดบทเรียนได้อย่างหนึ่งคือเวลาฟังนายกเนี่ยอย่าฟังอย่างเดียวต้องคิดถึงพฤติกรรมจริงด้วยพร้อมนักมีนิสัยพูดอย่างทำอย่างอ่ะอันนี้พูดตรงๆเมื่อก่อนฉันนึกว่าเป็นแต่บิ๊กจิ๋วคนเดียวนะออนายกเป็นด้วยคือนายกคนนี้พูดอย่างทำอย่างจริงๆอย่างเช่นเอายกตัวอย่างก็ได้เนี่ยให้เวทีทุกเวทีแสดงออกเต็มที่เขาจะไปประท้วงเรื่องน้ำที่เชียงใหม่ก็ไปไม่ได้เวทีผ่าความจริงพรรคประชาธิปัตย์ไปเปิดเวทีเสื้อแดงก็ไปป่วนสารพัดเรื่องนะฮะที่มันแบบว่าขัดแย้งกับที่นายกพูดอ่ะเดี๋ยวลองฟังนายกนิดนึงฮะเกรดว่าวันนี้เรารับฟังทุกฝ่ายไม่มีการแยกสีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการเมืองในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการทำอย่างไรให้มีกลไกมีกระบวนการในส่วนร่วมซึ่งเราก็ได้ทำอยู่เป็นระยะอยู่แล้วแต่การแก้ปัญหาการเมืองนั้นก็จะมีข้อกฎหมายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติค่ะก็ต้องเรียนว่าพรบ.ปรองดองนะคะต้องพูดคำว่าภาพรวมเราอยากเห็นการปรองดองแต่เนื้อหานั้นต้องไปคุยในรายละเอียดในสภาไม่ได้หมายความว่าทุกร่างเข้าไปแล้วจะเป็นสูตรสำเร็จสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าในฝ่ายสภานั้นก็คงต้องรับเอาไปพิจารณาก่อนว่าจะเอาวาระไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรซึ่งกลไกต่างๆในรัฐสภาก็เปิดกว้างให้กับประชาชนได้รับฟังอยู่แล้วนะคะอ๋อไม่อะค่ะอันนี้ต้องอยู่ที่ทางสภาอยู่แล้วดิฉันเองคงตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามีหลายร่างซึ่งสภาก็ก่อนที่จะเอาร่างไหนเข้าไปก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากมติในสภาซึ่งก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายนิติบัญญัติที่จะได้ตกลงกันซึ่งดิฉันเองก็คงไม่มีส่วนในการที่จะไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเราก็คงมีหน้าที่ในการเสนอพรบเรื่องของงบประมาณตามที่เรียนอยู่แล้วนะคะค่ะโหจะลอยตัวตรงไหนล่ะคะวันนี้ก็ยืนตอบคำถามสื่อมวลชนทุกวันยืนตอบปัญหาแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะก็เรียนว่าทุกอย่างอะค่ะเราเองเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ก็ขอความนาว่าให้ความเป็นธรรมบ้างอย่ามองว่าเราลอยตัวแต่จริงๆแล้วก็ต้องแยกเรื่องบทบาทงานบริหารงานฝ่ายนิติบัญญัติคนละส่วนกันนะคะคุณคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะงานบริหารคุณแยกกับบทบาทอะไรนะคะนิติบัญญัติกับงานบริหารให้แยกบทบาทกันใช่ไหมคะคุณคะคุณคะคุณช่วยตอบฉันหน่อยได้ไหมคะจากเพจของคุณสิริวรรณาจิวบอกว่าครม.อนุมัติเมื่อเดือนมีนาคมครับครม.อนุมัติงบเมื่อเดือนมีนาคมนะฮะดูตัวเลขดีๆนะฮะนั่นคือแกจะไม่เอาอะไรสักอย่างนึงเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะคุณสันติสุขต้องเอาสักอย่างนึงค่ะครับครม.อนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม131ล้านบาทไปแก้ไขปัญหาไข่ล้นตลาดแปลว่าเอาเงินไปซับไข่เข้ามาถูกป่ะไข่ล้นตลาดเอาเงินไปซื้อไข่เข้ามาใน131ล้านบาทนั้นใช้เงินไปซื้อไข่195ล้านฟองคิดเป็นเงิน98ล้านบาทไข่พวกนี้อยู่ไหน98ล้านเดือนมีนาเมษาพฤษภาตอนนี้ไข่ไม่มีในท้องตลาดแล้วแพงตกลงว่าไข่ที่ครม.ไปซื้อมาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนชดเชยกับการที่ไข่หน้าร้อนออกน้อยเนี่ยไข่มันไปอยู่ไหนนายกตอบได้ไหมจ๊ะไข่อมไข่ไข่อมไข่ไข่ไปไปอยู่ไหนเมื่อเดือนมีนาคมบอกว่าเดี๋ยวไข่ตอนนี้ไข่เป็นล้นตลาดมันจะทำให้ราคาไข่เนี่ยมันตกต่ำเอาเงิน131ล้านบาทอนุมัติออกไปไปซื้อไข่เข้ามาเก็บเอาไว้ซื้อมาทั้งหมด195ล้านฟอง98ล้านบาทยังซื้อไม่ครบแล้วไอ้195ล้านฟองตอนนี้มันอยู่ไหนนายกอมไข่เปล่าไข่อมไข่ถ้านายกอมไข่นี่มีเรื่องนะเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ที่ซื้อวันนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยมันไปอยู่ในห้องเย็นของใคร
มันไปอยู่ในห้องเย็นของใครคนขายไข่ที่เป็นส่วนของการปฏิวัติหรือเปล่ามันคนคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเรื่องใหญ่ป่ะเรื่องใหญ่ป่ะแค่เรื่องไข่เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องไข่เนี่ยล้มรัฐบาลได้เลยนะเรื่องเนี้ยเนี่ยแล้วนายกพูดนี่นะครับก็คือบอกว่าให้แยกแยะให้อะไรพวกนี้นะครับคนไทยเราก็ต้องแยกแยะด้วยนะฮะว่าเวลานายกพูดเนี่ยกับนายกทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอะคือผมไม่รู้ว่าบ้านอื่นมันเป็นอย่างงี้ป่ะมีเรื่องเดียวนะเรื่องตอนไปวอ5ชั้น7 4ซีซั่นน่ะพูดจริงทำจริงฉันบอกฉันจะไปวอฉันจะไปราชการรับฉันก็รับจริงๆไปฟังผู้นำฝ่ายค้านบ้างนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ก็ให้ความเห็นกรณีที่ทางสสพรรคเพื่อไทยนะครับก็เร่งรัดผลักดันเรื่องกฎหมายปรองดองฉบับที่บอกว่าเฮียยังอยากปองดองเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็แสดงความเห็นกรณีที่คุณเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาให้ความเห็นบอกว่าเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นกฎหมายการเงินนะนะครับรวมไปถึงคุณเจริญยังพูดด้วยเมื่อวานนี้บอกว่าดูจากหลักแล้วเนี่ยสามารถที่จะรวมกันได้นะถ้าเสียงข้างมากจะให้รวมกันโดยเอาฉบับของคุณเฉลิมเนี่ยสุดซอยเนี่ยเป็นหลักแล้วนำร่างนิรโทษกรรมของคุณวรชัยเนี่ยเข้ามาพิจารณารวมถ้าจะรวมก็รวมได้มันเป็นเรื่องของสภาคุณอภิสิทธิ์บอกว่ากรณีที่คุณเจริญแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมันสะท้อนว่าสิ่งที่เคยทำนายไว้เนี่ยมันไม่ผิดก็คือว่าในที่สุดกฎหมายของคุณเฉลิมคุณอภิสิทธิ์เคยบอกว่ามันจะมีการออกมาอ้างว่ามันไม่ใช่กฎหมายการเงินก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือคุณอภิสิทธิ์เคยบอกเอาไว้แล้วว่ามันจะมีการอ้างอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่กฎหมายการเงินในสุดก็มีการออกมาอ้างจริงๆแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าตามขั้นตอนก็สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุติเป็นอำนาจของประธานจะบอกว่าไม่ใช่การเงินจบใครค้านอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่นะครับรวมไปถึงถ้ามันมีปัญหาความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในอีกหลายประเด็นเนี่ยก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนด้วยว่าพรรคไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหาก็คือพรรคฝ่ายค้านไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหาแต่กฎหมายที่มีการเสนอมาเนี่ยมันมีปัญหาเมื่อกฎหมายมันมีปัญหาก็ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะครับถ้าไม่อยากให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็อย่าสร้างปัญหานี่ประเด็นหลักๆสำคัญเดี๋ยวลองฟังผู้นำฝ่ายค้านดูครับจะเอาร่างของใครเป็นหลักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่ประชุมนะครับผมก็ยังแปลกใจว่าท่านประธานมาแสดงความคิดเห็นในทำนองนี้แต่ว่าที่ผมทำนายไว้ก็ไม่ผิดอีกแล้วล่ะครับที่บอกว่าในที่สุดก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายการเงินนะครับก็เป็นความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็ต้องมีคำอธิบายนะครับเพราะว่าบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้ในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงานของคตส.เนี่ยมันก็จะมีการพูดว่าเป็นการก่อสิทธิ์และเป็นการผูกพันทรัพย์สินของรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณไหมคะว่าสุดท้ายแล้วคือต้องการทำการล่างผู้เฉลิมผมก็ยืนยันมาตลอดว่าผมมองไม่เห็นทางอื่นนะครับเพราะว่าร่างของคุณเฉลิมเนี่ยตอบโจทย์คุณทักษิณนะครับแล้วผมก็เห็นมาแล้วว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตราบใดที่ยังไม่จบตอบโจทย์คุณทักษิณเนี่ยความวุ่นวายก็ไม่จบนะครับมันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำไปสู่จุดนั้นนะครับส่วนความเห็นของประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เมื่อวานนี้ก็แสดงความเห็นน่าสนใจนะครับประเด็นสำคัญที่คุณจุรินทร์ตั้งข้อสังเกตก็คือบอกว่ากฎหมายปรองดองฉบับของคุณเฉลิมเนี่ยนะครับที่ทางรองประธานอ้างว่าไม่ได้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและมีการสั่งบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านมองว่าร่างพรบ.ปรองดองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยของนายเจริญก็อาจจะเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะในมาตรา143วงเล็บ2และวงเล็บ3นั้นระบุชัดเจนว่าร่างพรบ.เกี่ยวกับการเงินหมายความถึงร่างพรบ.ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินและการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินรัฐอันนี้ชัดเจนนะครับและการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินรัฐคุณจุรินทร์มองว่ามาตรา4ของร่างพรบ.ปองดองนั้นอาจมีผลผูกพันในอนาคตที่จะนำไปสู่การคืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้กับทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นคุณจุรินทร์ก็เรียกร้องให้นายเจริญเนี่ยทบทวนคำวินิจฉัยเสียส่วนที่คุณเจริญระบุว่าหากจะมีการนำร่างพรบ.ปองดองไปรวมกับพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยแล้วก็ใช้ร่างของคุณเฉลิมเป็นหลักเอาร่างของคุณวรชัยเนี่ยมาปรับแต่งมารวมกันคุณจุรินทร์บอกว่าเป็นความเห็นที่ปูทางแล้วก็จะนำไปสู่การนำทั้งสองร่างมารวมกัน
ตามที่ฝ่ายค้านได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้คือนำร่างทั้งสองฉบับมาพิจารณารวมกันแต่หากไม่พิจารณารวมก็ต้องติดตามว่าร่างของนายวรชัยอาจจะกลายพันธุ์พูดง่ายๆถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็จะกลายพันธุ์โดยเมื่อมีการพิจารณาในวาระ2ก็จะมีการแปรยติในชั้นกรรมาธิการด้วยการใส่เอามาตรา4ในร่างของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเข้าไปในร่างพรบนิรโทษกรรมของนายวรชัยจำได้ไหมฮะร่างนายวรชัยนี่ก็คือลดยกเว้นความผิดให้กับผู้ที่แสดงออกทางการเมืองทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับแกนนำเนี่ยนะฮะแต่ร่างของคุณเฉลิมเนี่ยรวมหมดเลยหลังปี49เนี่ยทุกฝ่ายแกนนำคนฆ่าคนเสื้อแดงก็ได้คนฆ่าประชาชนฆ่าทหารคนถูกคตส.ฟ้องศาลถูกศาลยึดทรัพย์ได้หมดนะครับถ้าไม่รวมกันสุดท้ายแล้วอ้างว่าเอาร่างของคุณวรชัยนิรโทษกรรมให้ประชาชนแต่มันก็จะกลายพันธุ์นี่คือประเด็นที่คุณจุรินทร์ชี้ไว้มันจะกลายพันธุ์ในวาระ2จะมีการแปรยติเอาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณเนี่ยตกแต่งพันธุกรรมสอดไส้เข้ามาอีกนะครับนี่คือความเห็นของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับส่วนทางฝ่ายเพื่อไทยบ้างนะครับลองฟังเสียงทางฝ่ายเพื่อไทยบ้างคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนะครับคนนี้เป็น1ใน42ส.ส.ที่ลงชื่อในร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมมะนะครับก็บอกหลังจากที่พรรคเพื่อไทยมีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันให้พรรคสนับสนุนร่างพรบ.นิรโทษกรรมตามมติของพรรคส่วนร่างพรบ.ปองดองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่มีข่าวว่าจะนำเข้ามาหารือภายในพรรคนั้นตนยืนยันว่าในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ28พฤษภายังไม่ได้นำเข้ามาหารือภายในพรรคเพราะเขามองกันว่าร่างของคุณเฉลิมเป็นเป้าใหญ่ที่ฝ่ายตรงข้ามจ้องโจมตีและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ได้บรรจุร่างพรบ.นี้ในวาระการประชุมนอกจากนี้ทางแกนนำอยากให้การประชุมสภาพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี57เสร็จเสียก่อนทำให้ยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะครับของส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ไม่ทราบว่าสับขาหลอกอีกไหมนะครับก็ต้องจับตาดูแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกครับไอ้เรื่องที่บอกว่าจะทำงบประมาณให้เสร็จก่อนเนี่ยทุกฝ่ายเขาก็มองว่าจะทำงบประมาณให้เสร็จก่อนทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องผลประโยชน์ใหญ่นะครับส่วนคุณณัฐวุฒิสายเกลือในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นแกนนำคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้ก็พูดถึงพรบ.ปองดองของคุณเฉลิมด้วยนะครับบอกว่ากฎหมายทั้งสองฉบับไม่ว่าจะเป็นพรบ.นิรโทษกรรมหรือพรบ.ปองดองต้องเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติไม่มีเหตุอะไรที่จะใช้วิธีนอกระบบมากดดันแทรกแซงพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.อยู่ในสภาเป็นร้อยก็ต้องอภิปรายทำความเข้าใจอีกทั้งยังมีการเปิดเวทีผ่าความจริงซึ่งเหลือแต่ความเท็จเชื่อว่าเสถียรภาพของรัฐบาลทุกวันนี้ยิ่งเดินไปข้างหน้ายิ่งมั่นคงเพราะได้พิสูจน์กับประชาชนแล้วว่าได้ทำอย่างถูกต้องยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยเมื่อมีนักข่าวไปถามถึงว่าจุดยืนของคนเสื้อแดงล่ะว่ายังไงเพราะว่าพรบ.ปองดองของคุณเฉลิมเนี่ยมันล้างผิดให้คนฆ่าคนเสื้อแดงด้วยนะคนฆ่าคนที่มาชุมนุมตามคำเรียกร้องของพวกคุณเองนั่นแหละคุณณัฐวุฒิบอกว่าคนเสื้อแดงสนับสนุนพรบ.นิรโทษกรรมส่วนพรบ.ปองดองของคุณเฉลิมเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่จะนำเสนอไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ไม่ขอให้เป็นเหยื่อให้ฝ่ายค้านนำไปขยายผลเป็นความขัดแย้งต่อไปนะครับนี่คือคุณณัฐวุฒิจริงๆถ้าคุณณัฐวุฒิเป็นนักสู้เนี่ยแล้วมีความกล้าหาญเพียงพอเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าคุณเนี่ยเห็นด้วยกับการล้างผิดให้คนฆ่าคนเสื้อแดงด้วยไหมเห็นด้วยกับการล้างผิดในคดีทุจริตของคุณทักษิณด้วยใช่ไหมก็น่าจะพูดกันตรงไปตรงมานะครับส่วนคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยังไม่แสดงความชัดเจนนะครับว่ายังไงกับพรบ.ปองดองกับพรบ.นิรโทษกรรมนักข่าวถามคุณบรรหารเมื่อวานนี้คุณบรรหารก็บอกปัดนะครับพยายามจะบอกว่าขอใช้เวลาในการพิจารณาดูก่อนว่าจะให้ส.ส.สนับสนุนหรือไม่ตกลงว่าคุณบรรหารสั่งสสได้หมดเลยนะกล้าบอกแล้วบึงชวาครับบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ก็เหมาะที่จะเสนอกฎหมายเพื่อให้เกิดความปองดองนะยังพูดต่อไปด้วยนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุความวุ่นวายรุนแรงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวคัดค้านและหากเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรส่วนจะนำกฎหมายทั้งสองฉบับมาพิจารณารวมกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีความเห็นก็ต้องย้ำนะครับว่า
อย่างที่คุณจุรินทร์บอกไม่ว่าจะรวมหรือไม่รวมต่อให้เป็นฉบับของคุณวรชัยมันก็มีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์ไปได้อยู่ดีในวาระ2นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์3คนก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI นะครับคุณอิสระสมชัยอดีตรัฐมนตรีพัฒนาสังคมคุณอาคมเอ่งชวดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรคุณไพฑูรย์แก้วทองอดีตรัฐมนตรีว่าการแรงงานนะครับ3คนก็เข้าไปในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าบริจาคเงินเข้าพรรคการเมืองเกิน 20,000 บาทแล้วก็ไม่ได้ทำเช็คขีดข้อมก็คือหักจากเงินเดือนเนี่ยบำรุงพรรคเข้าพรรคโดยตรงเนี่ยนะฮะที่ถูกเล่นงานก็ไปให้การที่ DSI นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณวิรัติกัลยาสิริทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ยื่นเรื่องคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของส.ส.และส.ว.312คนที่ร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68กับมาตรา237เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกับประมุขหรือไม่เพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้วว่าผู้ทราบการกระทำที่จะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนอกวิถีทางบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นสามารถยื่นคำร้องผ่านอัยการสูงสุดแล้วก็ยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แต่312สว.เนี่ยจะไปแก้ไขแล้วก็มีเจตนาที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณวิรัติก็เลยบอกว่ามันส่อเจตนาที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญเสียเองหรือไม่เดี๋ยวลองฟังความเห็นบางส่วนบางตอนคุณวิรัติครับรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของปวงชน67ล้านเนี่ยเราจะไปไว้ที่คนคนเดียวอัยการสูงสุดมันขัดต่อเจตจำนงของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่าอัยการสูงสุดมีหน้าที่แค่รวบรวมตรวจสอบชุดเสียงข้างมาก312คนบอกว่าไปสั่งการเลยว่าถ้าเรื่องไม่มีมูลตัดออกเลยนี่คือการขัดต่อมาตรา68รัฐธรรมนูญวรรค2อย่างชัดเจนนะครับพอได้ประเด็นนะแล้วก็ศาลก็อยู่ส่วนศาลศาลไม่เคยกล้าไปล่วงว่าสภากำลังทำผิดหน้าที่สภาก็ทำไปนะครับแต่เมื่อสภาทำจบศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่แล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบการกระทำของสภานี่คือประเด็นสำคัญที่คุณวิรัติไปยื่นเนี่ยนะครับก็พ่อบอกว่าการกระทำของส.ส.ส.ว.312คนเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณวิรัติเห็นว่ามันส่อเขามันมีพฤติกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาว่ามันส่อว่าจะเป็นการกระทำขัดเมื่อเห็นว่ากระทำขัด คุณวิรัติใครจะตัดสินคุณวิรัติตัดสินเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนี่คือเหตุที่มาที่เขาไปยื่นนะครับแล้ว3ประเด็นที่คุณวิรัติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเนี่ยก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ศาลจะต้องชี้ขาดเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ3ประเด็นก็คือ1ขอให้ศาลชี้ว่าผู้ถูกร้องเนี่ยศาลชี้ให้ผู้ถูกร้องยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237ศาลจะชี้หรือไม่ชี้ก็เป็นเรื่องของศาลแต่นี่เป็นประเด็นที่เขาตั้งว่าให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียนะครับ2ขอให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้ก็มี6พรรคการเมืองพรรคประชาธิพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชาชนพรรคมหาชนแล้วก็พรรคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็อีกพรรคนึงคือพรรคชาติพัฒนานะครับซึ่งเป็นพรรคที่ผู้ถูกร้องเนี่ยสังกัดอยู่ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะบทบัญญัติของกฎหมายนี่บอกว่าถ้าศาลสั่งให้ยุติการกระทําแล้วเนี่ยศาลยังมีอํานาจในการสั่งให้ยุบพรรคการเมืองของผู้กระทําผิดนั้นด้วยเขาก็เลยไปขอ1ขอให้ผู้กระทําเนี่ยหยุดกระทํานะให้ศาลสั่งหน่อยแล้ว2นอกจากให้ศาลสั่งให้ผู้กระทําหยุดกระทําแล้วให้ศาลสั่งยุบพรรคของผู้กระทําด้วยก็เป็นคําขอตามกฎหมายแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับคุณวิรัติก็ไปขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้รัฐสภาระงับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68กับมาตรา237เนี่ยเอาไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยเป็นที่สุดนะครับซึ่งขณะนี้เรื่องของเรื่องก็คือศาลเนี่ยได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ก่อนหน้านี้ก็พิจารณาแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทำอย่างไรแล้วที่ศาลเคยบอกไว้เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่
คุณวิรัติเห็นว่าการกระทำแบบนี้มันขัดกับแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยบอกไว้นะก็ไปยื่นก็เท่านั้นนะครับแต่ประเด็นที่ทางรัฐบาลจะหยิบไปขยายผลที่ชัดเจนแน่นอนก็คือจะไปบอกว่านี่ไงศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะมาก้าวไก่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ใช่ประเด็นคือคุณวิรัติเขามองว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละตอนนี้ที่กำลังจะไปทำขัดรัฐธรรมนูญเสียเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าศาลเป็นสำนักงานสาขาของประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์เป็นหน่วยงานหนึ่งของศาล มันไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าเราไปสื่อมวลชนแล้วเราไปเขียนเชื่อมโยงแบบนี้เท่ากับว่าเราให้ข้อมูลอันผิดกับประชาชนอันนี้น่าสนใจกว่าค่ะเขาหายไปพักหนึ่งทีเดียวเขากลับมาแล้วค่ะใครครับสอนรักมาลัยทองรู้จักไหมฮะกวป.ใช่ไหมโฆษกกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมเคลียร์ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคือใช่ไหมฝนจะตกฟ้าจะผ่าแดดจะออกคนจะท้องคนจะคลอดลูกจะปวดท้องอะไรก็ตามทีต้องต่อท้ายด้วยคำว่าประชาธิปไตยอะไรก็ตามคือต้องเอามันบังหน้าไว้ก่อนคำว่าประชาธิปไตยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเนี่ยไปเครื่องบินดีเลย์ก็เพราะว่าประชาธิปไตยนะพอไปดูหนังแล้วตั๋วแพงก็เพราะประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมดเลยวันนี้สอนรักเนี่ยนะบอกว่าเขาเนี่ยพูดกับพี่น้องเสื้อแดงกลุ่มกวป.ของเขาเนี่ยจะไปที่ศาลครับสรุปง่ายๆคือจะไปที่ศาลแต่ภาษาของสอนรักมลัยทองคือจะไปติดตามผลการประชุมของคณะตุลาการวันนี้ซึ่งวันนี้ถกคำร้องใหญ่วันนี้ต้องรอลุ้นแต่กวป.เสื้อแดงจะไปที่ศาลค่ะจะชุมนุมกันหน้าศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดูว่าตุลาการเนี่ยจะเลือกยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเผด็จการโดยเบื้องต้นเนี่ยคือคนที่ยังสับสนเรื่องประชาชนและเผด็จการอยู่เลยนะตัวของตัวทุกวันนี้รับเงินเผด็จการทักษิณอยู่เนี่ยโดยเบื้องต้นคาดกันว่าจะปักหลักการชุมนุม2วัน1คืนนะคะคือค้างคืนอ่ะคืนนี้ค้างคืนรอจนฝั่งเงินจะมาถึงแล้วค่อยกลับบ้านนะฮะการชุมนุมเนี่ยเขาบอกไปติดตามดูท่าทีนะฮะแล้วเสื้อแดงกลุ่มของเขาจะมีการชุมนุมใหญ่เดือนกรกฎาคมขณะนี้เนี่ยนะคะบริเวณหน้าศาลก็เริ่มมีการตั้งเวทีแล้วล่ะค่ะนะมีการรักษาความปลอดภัยมีตำรวจในและนอกเครื่องแบบมีกองร้อยปราบจราจร1กองร้อยมาเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยขอเพิ่มเติมนะคะจากข่าวนี้คือใน Facebook ของคุณสุชาติศรีสังสัดดำอีสานค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยที่ปักหลักชุมนุมอยู่ท้องสนามหลวงมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็วันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ในหน้า3ของมติชนคือเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มนี้กับแกนนำประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มของอำมาตย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามทีวันนี้คุณสุชาติศรีสังสัดดำอีสานนั้นเนี่ยประกาศ2ประกาศคือ1ประกาศไม่ไปนะฮะพลังธรรมาธิปไตยดาวแดงเนี่ยไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ไปนะฮะกลุ่มของคุณสุชาติและ2ต้องการน้ำอาหารยาไปที่คุณสุชาติได้เลยนะฮะคุณสุชาติศรีสังสัดดำอีสานก็จะอยู่ที่สนามหลวงในเวทีพลังธรรมาธิปไตยต้องการน้ำอาหารและยาไปบริจาคที่นั่นได้นะคะแต่เขาไม่ไปนะคะนี่มาถึงเนี่ยผบ.ทบ.ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณพี่ตู่ของดิฉันเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นขี้ปากอยู่ในมติชนเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะเขาพูดถึงเรื่องกรณี9จุดเสี่ยงในกทม.จำได้ไหมฮะที่ตำรวจประกาศ9จุดเสี่ยงและหนึ่งในนั้นมีบ้านนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะตอนนี้นายกตกใจกลุ่ม P4P มากที่สุดตอนนี้มี2ม็อบที่นายกกลัวที่สุดคือ1สวทช.จะลอกกับวรวัฒน์และ2กลุ่มหมอและผู้ที่เชี่ยวผู้ใช้วิชาชีพทางการแพทย์จะไปประท้วงให้นายกปลดเพื่อนของคุณแสนสิริอ่ะหมอประสิทธิ์ประดิษฐ์หมอประดิษฐ์น่ะเดกคอมาร์ดเนี่ยฉันจำได้จากหมอเดกคอมาร์ดเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีแล้วเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินนะฮะจากที่ว่าจ่ายตามเค้าเรียกอะไรนะต่อของเดิมครับเป็น P4P แต่เดิมเนี่ยมันเบี้ยกันดารเบี้ยกันดารแต่ตอนนี้คือทำงานมากเท่าไหร่ฉันให้เธอเท่านั้นเขาบอกเอาอย่างนี้หมอมันก็ไม่เป็นหมอแล้วสิหมอก็ออกจากชนบทมาอยู่ในเมืองสิมาทำงานเยอะในเมืองดีกว่าไปทำงานเยอะในชนบทถูกใช่ไหมฮะหมอก็เลยประท้วงกันนะฮะแล้วหมอประดิษฐ์ก็ไม่ยอมเลยนะครับคือหักกันแล้วหมอประดิษฐ์นี่ตั้งแต่เรียนจบหมอมันไม่เคยเป็นหมอนะขายแต่สุขภัณฑ์อย่างเดียวนะเขาขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเขาทำอสังหาริมทรัพย์เขาถึงสนิทกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสนิทกับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีงานพิเศษทำสังอสังหาริมทรัพย์ไงคือแล้วนายกก็ไม่กล้าปลดหมอประดิษฐ์โอเคขายสุขภัณฑ์อ่ะสุขภัณฑ์มีหน้าหรอมันมีนโยบายเปลี่ยนส้วมซึมเป็นส้วมเอเนี่ยส้วมชักโครกอ่ะทั่วประเทศอ่ะจะไม่มีปัญญาซื้อส้วมหมอเขาหรอกอ๋อแพงเหรอฮะโหส้วมผู้หญิงยานบินเนี่ยจริงฉันนึกว่าฉันกับยานบินอู้แพงมากได้ความหมาแพงมากทีนี้เนี่ยอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าเขาก็เลยกำหนด9จุดเสี่ยงเพราะว่าจะมีม็อบมาเยอะตอนนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นคือบ้านนายกเพราะหมอจะไปประท้วงหน้าบ้านนายกแล้วไม่กลับด้วยนะไม่กลับด้วยนะหมอบอกไม่กลับจนกว่าจะเอาหมอประดิษฐ์ออกไปแล้วเอา P4P ออกไปถึงจะกลับแล้วคราวนี้เรื่องใหญ่นะเพราะหมอมาเองประท้วงหมอมาเองแล้วเขาก็มีการออกจดหมายว่าไม่ให้หยุดแต่หมอบอกฉันจะหยุดทีนี้ผบ.ทบ.ก็บอกว่าการกำหนดจุดเสี่ยง9จุดในเขตกทมเพื่อรับมือกับม็อบและรับมือกับระเบิดรับมือกับความวุ่นวายที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะพลิกคว่ำพลิกหงายล้มเคเกได้เนี่ยผบ.ทบ.บอก9จุดทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวกับทหารฉันเชื่อเลยนะถ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีการปฏิวัติมีการรัฐประหารไม่ว่าจะโดยใครก็ตามทีฉันไม่แปลกใจวิธีตอบคือ9จุดเสี่ยงไม่เกี่ยวกับทหารเพราะทหารไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือออกนอกพื้นที่ได้เชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะหากไม่มีคำสั่งให้ประกาศออกมาฉันไปไหนไม่ได้จำตอนอนุพงษ์ได้ไหมถ้าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไม่มีคำสั่งไม่เซ็นคำสั่งออกมาเราก็ไม่ออกไปจัดการลาดประสงค์พอเซ็นปุ๊บทุกวันนี้สุเทพอภิสิทธิ์เลยกลายเป็นผู้ต้องหาไงและอนุพงษ์ลอยตัวใช่ไหมฮะเหมือนกันคุณประยุทธ์บอกว่าถ้าไม่มีคำสั่งไม่ออกจะต้องมีคำสั่งในฉบับเดียวกันนี่แหละพรกฉุกเฉินเนี่ยหรือมีการร้องขอนะฮะกลาโหมก็เป็น1ใน9จุดนะข่าวถามอ้าวแต่กลาโหมเป็น1ใน9จุดนะแกบอกโอ๊ยกลาโหมก็ดูแลรักษาความปลอดภัยกันอยู่แล้วมีเขตรับผิดชอบภายในกันอย่างแข็งขันอย่าตื่นตระหนกติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดให้เวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบ้างช่วยกันเฝ้าระวังดูแลกันหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นแกก็ด่าเรื่องถามเรื่องปฏิวัติเนี่ยนะฮะทีนี้แกก็พอคนก็ไปอยากอุตส่าห์ไปอีกนะไปถามแกเรื่องระเบิดที่รามคำแหง 43/1 เนี่ยไปถามตำรวจเป็นไงจบข่าวมั้ยอ่ะไปถามตำรวจทหารเนี่ยถ้ามีทหารเกี่ยวข้องเราก็ลงโทษแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราไปถามตำรวจครับนี่ก็คือเรื่องทางการเมืองนะครับเดี๋ยวพักก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เอาเรื่องเศรษฐกิจทีเดียวให้จบเลยค่ะช่วงหน้าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราปิดท้ายสั้นๆด้วยเรื่องของหน้ารามนะคะคุณพลดอนบอกว่าระเบิดที่หน้ารามเนี่ยก็ไม่ทิ้งหรอกว่ามันจะเป็นปมการเมืองหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคำรณวิทูปกระจ่างบอกว่าที่ระเบิดหน้ารามเนี่ยรอพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้เขาก็เฝ้าระวังแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานกันผบ.ชน.คุณปิยะอุทัยโยโคศกบอกว่าผบ.ชน.สั่ง191ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายป้องกันการระเบิดซ้ำค่ะและประเด็นเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในพื้นที่การสร้างสถานการณ์มาเฟียนะคะมาเฟียปาระเบิดถล่มมาเฟียด้วยกันเองส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง7คนตอนนี้เหลือเพียง3คนอยู่ในโรงพยาบาลและทั้งหมดก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะครม.สรุปไฟดับ14จังหวัดใต้ครม.เมื่อวานนี้คุณธีรัตน์รัตนเสวีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปนะคะสาเหตุที่ไฟดับก็คือฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าที่โรงไฟฟ้าจอมบึงกับบางสะพานฟ้าผ่าไอ้ลูก2ลูกไงครับไฟดับ14จังหวัดภาคใต้ฟ้าผ่าจบข่าวครับไปเล่นพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าคุณสันติสุขจะพาไปดูวันนี้มีเรื่องใหญ่2เรื่องมันเป็นความตายมันจะเป็นจุดชนวนให้กับการเมืองหรือเปล่ามาตรา68อันนี้เรื่องใหญ่มากรอลุ้นระทึกกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็รู้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปที่หน้าศาลเพราะว่ากวปไปกวปไปแล้วกวไปแล้วครับอันที่2ก็ต้องทำมาหากินไงอันที่2ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่มากไม่ใช่แค่ไข่และตอนนี้มุกของสมรักพักเพื่อเก้งอะค่ะสมรักพักเพื่อเก้งที่ถามว่าที่กวนตีนมากไข่อะไรแพงที่สุดไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดไม่ใช่ไข่หงไม่ใช่ไข่ห่านไม่ใช่ไข่ทองคำก็ไม่ใช่ไข่อะไรไข่เหี้ยไข่เหี้ยอะไรแพงชิบหายอ๋อเวลาเขาอุทานใช่ไหมไข่เหี้ยอะไรว่าแพงชิบหายกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะกลายเป็นไอ้ตลกสั้นๆอะที่มันแพร่สะพัดไปทั่วออนไลน์เวลานี้ไข่เหี้ยอะไรแพงชิบหายถ้าหลังที่นัทวุฒิมองไม่เห็นว่าไข่เหี้ยอะไรอย่างว่าคนนั่งกกไข่มองไม่เห็นไข่ของตัวเองหรอกพักกันสักครู่หนึ่งนะกลับมาช่วงสุดท้ายเศรษฐกิจค่ะ